ผมจะเริ่มเปิดร้านขายของแบบที่ผมคิดไว้แล้วก็พร้อมๆกับเรียนรู้เรื่องธุรกิจไปด้วยแล้วตกลงมึงจะขายอะไรผมอยากทำธุรกิจขายของราคาเดียวอ๋อไอ้ร้าน20บาทเหรออือฮึแต่มันมีเยอะแล้วนะแล้วของห่วยด้วยวันก่อนกูเพิ่งไปซื้อไอ้กระมังซักผ้าเนี่ยตากแดดแป๊บเดียวแม่งกรอบไปก็เก็บเป้าเลยนั่นแหละประเด็นมันมีอยู่เยอะก็จริงพี่แต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่เว้ยอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ราคาเดียวกันจริงๆและอย่างคุณภาพของบางร้านเนี่ยบางร้านมันก็ไม่ได้ดีจริงมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนซื้อเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นที่จะอยากจะเข้าร้านแล้วมึงจะแก้ปัญหาแบบโดยผมจะหาสินค้าที่ดีจริงๆมีคุณภาพจริงๆสวยดูดีดูแพงขึ้นปรับราคาขึ้นหน่อยได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องราคาเดียวจริงๆถ้าเราเอามาจับแยกเป็นประเภทนะเราก็จะได้เป็นพวกพลาสติกเซรามิกแก้วเครื่องครัวเครื่องมือช่างอุปกรณ์ทำความสะอาดกิฟต์ช็อปของเล่นของใช้ซึ่งถ้าพี่ถามผมว่าใครจะซื้อของพวกนี้ผมว่าทุกบ้านนะแม่งมีของพวกนี้อยู่เว้ยก็ใช่อย่างแรกเลยทำเลเราต้องมีทำเลที่ดีพอร้านเราเนี่ยจะไม่ลงตามตลาดหรือว่าลานจอดรถห้างแต่เราจะไปตั้งในทำเลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของเราเลยเช่นพวกย่านออฟฟิศหน้ามหาลัยเอกชนที่มีพวกคอนโดหรือว่าหอพักนักศึกษาอันนี้ดีหอพักนักศึกษานี่ดีกูชอบยิ่งถ้ามีพวก one stop service นี่ดีเลยคนเดินทั้งวันแน่ปะเย็นแล้วกลับไปเรียนกันถึงเรียนแล้วกูต้องเรียนด้วยเหรอร้านนี้พี่ต้องเป็นคนมาดูแลไงก็เห็นบอกว่าชอบนักศึกษาส่วนผสมของการตลาดนะคะหลักๆเราต้องมารู้จัก 4P กันก่อน 4P คืออะไรผมว่าเราจะเริ่มทดลองเปิดร้านจากร้านไซส์กลางๆพื้นที่ประมาณ32ตารางเมตรลงทุนไม่เกิน 200,000 ใช้ชั้นขายของประมาณสัก3แถวอย่างชั้นกลางๆเนี่ยสูงสัก 1.20 ถึง 1.50 มันจะทำให้ร้านดูโปร่งส่วนชั้นที่ติดผนังเนี่ยเมตร80ได้เลยเสียบก็ได้แล้วหมายถึงชั้นเหรออ่าใช่ครับทางเดินกว้างสัก80เซนพอที่จะให้2คนเดินสวนกันได้ไม่อึดอัดทุก4ตารางเมตรเราจะติดไฟตามทางเดิน1ดวงเคยเห็นพวกร้านสะดวกซื้อมั้ยไฟแม่งเคียบเฮ้ยพี่อ้วนฮะเปิดไฟหน่อยโอเคเอานะเฮ้ยรอดไว้เฮ้ยนี่แต่พอของลงเต็มๆนะรับรองรวยแล้วมึงจะไปหาของพวกนี้จากไหนวะเตี่ยฮะเตี่ยเขาทำการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วเตี่ยเขาช่วยแนะนำโรงงานที่ผลิตของแบบเนี้ยให้เราได้ผมก็จะขอให้เตี่ยช่วยในการสั่งซื้อขนย้ายแล้วเดี๋ยวจะไปขอแชร์โกดังเก็บของกับเตี่ยด้วยเรียบร้อยแล้วครับแอร์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งรุ่นนี้นะครับเพิ่มฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงมาให้ด้วยนะครับสามารถสั่งเปิดปิดเพิ่มลดอุณหภูมิแอร์เนี่ยก่อนเข้าบ้านได้เลยครับอ๋อดีเลยครับผมแนะนำให้คุณลูกค้านะครับโหลดแอปไว้ในมือถือเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้เช็คค่าไฟของแอร์แต่ละเครื่องได้เลยเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีหลายสาขาจะได้เช็คค่าไฟได้หมดเลยครับดีเลยครับพอเลยครับผมขอบคุณมากนะครับครับถ้าแค่ผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับไม่ยอมไต้ล่าและอ้วนยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับ
ขอใช้ทางบ้านเชิญทางนี้เลยครับครับผมครับ